ก็ผลการแข่งขันวันนี้ก็เป็นไปตามเป้าครับสามารถคว้าแชมป์กลุ่มไปได้ครับก็แต่วันนี้ก็รู้สึกโอเคครับกับทีมแต่ช่วงแรกๆเราก็พลาดไปนิดหน่อยครับก็มีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็สามารถกลับมาได้ครับพวกเราก็ไม่ยอมครับก็สู้ครับเล่นตามครับแต่วันนี้รู้สึกว่าพวกเราแบบทำตามไม่ได้ตามที่โค้ชบอกมากเท่าที่โค้ชเขาต้องการครับก็จังหวะสุดท้ายครับลูกที่บุกไปแล้วเรากินตัวเขาได้แล้วก็บอลมันไปเข้าทางเพื่อนพอดีก็ยิงก็เป็นลูกที่เสมอ 3-3 ก็ทำให้ดีใจมากครับคลายมาก